สวัสดีค่ะวันนี้พอกับบึงซีคือเก่ามาเบิ่งกันค่ะวันนี้ว่าบึงซีสิพาไปเฮ็ดอีหยังบึงซีสิพาย่างข้าวปลากับพี่น้องปลานี่ล่ะปลาข้างเถียงแถวแถวไห่น่านนี่ล่ะพี่น้องบ่ไปไกลเนาะค่ะไปเบิ่งค่ะช่วงนี้ย่างที่บึงซีเคยบอกเนาะค่ะเนาะถ้ายามแล้งก็สิเบิ่งแห้งๆแต่ถ้าฝนตกมาจักหน่อยของอยากของกินเนาะพี่น้องบ่อึดค่ะบ่ต้องไปหาไก่กินน้ำไห้น้ำหน้าก็กินบ่เบิดค่ะพี่น้องมาค่ะน้ำมาเบิ่งว่าบึงซีสิพาไปเฮ็ดอีหยังมื้อนี้มื้อนี้บึงซีสิพาไปเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องไปเก็บเฮ็ดละโงกไปเบิ่งกันค่ะว่าสิมีบัวเนาะทุกปีเพราะว่าเคยเกิดทุกปีเนาะค่ะพี่น้องอยู่หม่องนี่เนาะเก็บกินทุกปีค่ะมาค่ะยางมายางมาหาซอยกันกล่องอาจสิวิบวับวิบวับเนี่ยจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไปหาเห็ดตื่นเต้นค่ะสิเห็นเห็ดบ่เนาะเห็นบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยังเป็นไข่อยู่ไข่เฮ็ดละโงกค่ะพี่น้องห้องก็เป็นไข่เนาะค่ะเนาะพุ่นน่ะเศร้าไปทางใดก็มีแต่ไข่เฮ็ดละโงกพี่น้องเอ้ยความอุดมสมบูรณ์ของไห่ของหน้าเนาะบึงซีพาไปเบิดสมองค่ะพี่น้องเก็บเห็ดหาหอยหาปูหาอยากหากินเนาะป๊าดมีแต่ไข่ค่ะพี่น้องมื้อแรกบึงซีสิแกงกินแซ่บๆสดน้ำโกกๆเลยเนาะพี่น้องพุ่นน่ะแนวจิ้มมันแนวจิ้มเห็ดเพิ่นก็ได้อุ้ยพี่น้องมึงเนี่ยโผดพ่อเนาะโผดพ่อบักโม่บักแตงค่ะเฮ็ดอีหยังจะมาโผดมาเหลือแท้อุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะพี่น้องนอนไห้นอนหน้าอย่างที่บึงสีบอกเนาะกกใหม่เฮาบ่จำเป็นต้องตัดทิ่มเบิดค่ะพี่น้องจงไว้ค่ะจงไว้เก็บผักเก็บหญ้าเก็บเพชรเก็บหอนโนมีโนใหม่โนใหม่โนมีน้ำไห้น้ำหน้าเนาะค่ะแต่ว่านี่ก็มีพวกมันลอยอยู่ได้พี่น้องขนาดนอนเฝ้าอยู่เดี๋ยวเบิ่งสีเซียนตั้งกดขึ้นมาอยู่ผู้ใดมาหลักเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดมาลอยนี่เดี๋ยวอย่าให้เห็นเนาะค่ะเนาะอย่าให้เห็นย่างไปทางใดก็พอแต่ไข่เฮ็ดละโงกค่ะพี่น้องแต่ว่าอันก็มาหลายคนอยู่ค่ะมาหลายคนอยู่อันหลานเพิ่นไปมุดเขาทั้งพุ่นกับแม่เพิ่นเดี๋ยวอันจักหน่อยเบิ่งสีสิพาย่างไปเบิ่งเนาะว่าทั้งพุ่นเพิ่นใดบัวทั้งนี่พอแต่ไข่มันกับพี่น้องเพิ่งเริ่มออกค่ะพี่น้องแล้วพอแต่ไข่น่ะอุ้ยมันก็เจาะแจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องคันสิจงอันแต่ว่าไข่น้อยๆมันก็จงไว้อยู่ค่ะพี่น้องคันสิจงไข่ใหญ่ไว้ก็เดี๋ยวอันเจ้าของเพิ่นสิมาลอยเอาเนาะมาทั้งพี่บั่นค่ะพี่น้องมาทั้งพี่
เบิ่งสีเห็นดอกหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นพุ่นเดี๋ยวสิขุดขึ้นมาให้เบิ่งงามๆค่ะพี่น้องดอกนี่เพิ่นกำลังเนาะเพิ่นกำลังใหญ่เดี๋ยวสิขุดขึ้นมาให้เบิ่งค่ะเฮาเก็บปีนี้เชื่อมันก็ยังอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าก็เกิดคือเก่าเกิดทุกปีค่ะเพราะว่าต้นใหม่หม่องนี้สิบ่ตัดค่ะสิบ่ตัดถิ่มปล่อยให้ใบเพิ่นล้นลงมาเนาะค่ะพี่น้องย่ามแรงเนาะเดี๋ยวพอฝนตกมาเพิ่นก็สิเริ่มเน่าเริ่มหยังละเฮ็ดก็สิขึ้นใหม่อีกค่ะพี่น้องเกิดใหม่ทุกปีค่ะบ่ต้องไปหาไก่บ่ต้องไปตื่นแต่ดึกแต่เช้าเนาะไปแย่งกับผู้อื่นเนาะค่ะหากินอยู่น้ําไห้น้ําหน้าเจ้าของนี่ล่ะพอได้อยากได้กินพอแกงมือละเล็กละหน่อยเอาเจ้าไอ้แจ๊นี่ค่ะสิขุดขึ้นมาให้เบิ่งคุณขุดโคนหลักโคนเงามันเลยได้ค่ะพี่น้องแต่กระเชื่อมันก็ยังมีอยู่กับเก่าล่ะค่ะพี่น้องผลเบิ่งเนี่ยป๊าดขาเฮ็ดละงกยังมาเหย้าแท้ผลน่ะพี่น้องมาค่ะบัดนี้เบิ่งสิพาไปเบิ่งทั้งผลสิพาไปเบิ่งหนองไหนกับแม่เพิ่นพากันซิมกันน้องแอมเอาแอมอยู่ทั้งคนกับพี่น้องได้บ่เนาะผลค่ะน้องในกับแม่เพิ่นอยู่ทั้งผลมาเบิ่งห้อยข้าเจ้าค่ะห้อยเพิ่นมาอันห้อยเพิ่นมาลอยเนาะห้อยเพิ่นมาลอยเห็ดละงกค่ะพี่น้องเห็นแต่ห้อยโอ้ยเนาะมาขอเพิ่นก็สิให้อยู่ดอกค่ะมาขออันบ่ต้องมันลอยค่ะคันลอยนั่นมันตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะมาขอค่ะพุ่นทั้งพุ่นกับกำเต็มมือคือกันค่ะพี่น้องใครข้าเก็บเพชรซิมกันคักค่ะพี่น้องทั้งพุ่นแม่กับลูกเพิ่นโอ้ยหยั่นแต่เฮาแย่งเนาะซิมกันอ้อมแอมอยู่ค่ะเบิ่งแน่พี่น้องยังเป็นไข่อยู่ค่ะยังเป็นไข่ไปทางใดกันยังมีแต่ไข่ค่ะพี่น้องพุ่นน่ะโอ้เฮ็ดละงกอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องแนวจิ้มก็บ่ได้พากันเอามาเด้ค่ะพี่น้องพุ่นเอาใหม่จิ้มเอาว่ามาซองเบิ่งซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องว่าสิมีบ่โอ้ยบัดมาพอแล้วย่างไปทางใดก็มีตั้งแต่ไข่เฮ็ดละงกพุ่นน่ะโอ้ยกำลังแกงแซ่บเนาะค่ะพี่น้องไข่ออเจาะแอแจพุ่นน่ะป๊าดว่าเป็นไข่งูพุ่นเด้ย่างมาทั้งปีค่ะพี่น้องบัดนี้โอ้ยน้ำแจให้เนาะไข่หน้าก็มีเด้ค่ะพี่น้องมีแต่ไข่เฮ็ดละงกอันเลี้ยงกันหลายสายอยู่ค่ะพี่น้องผุดมาเบิ่งทั้งพี่ว่าเป็นไข่งูค่ะพี่น้องเลี้ยงกันหลายสายอยู่ค่ะผุดขาวๆนะมีแต่ไข่เฮ็ดละงกด้วยค่ะพี่น้องอุดมสมบูรณ์ค่ะกันยังวะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเบิ่งซีสิพาไปหาเฮ็ดอีกแต่ว่าสิไปหาในรูปแบบใดอย่าลืมกดติดตามนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะพี่น้องสิได้ฮู้ว่าคลิปหน้าเบิ่งสีสิพาไปเก็บเฮ็ดละงกในรูปแบบใดเนาะค่ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากติดตามแน่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบิ่งสีน้ำแน่เดี๋ยวเบิ่งสีสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะThank you.